สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการ Gamebuy Enterprise และเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้มีชื่อว่า Farming Simulator 17นะครับวันนี้ผมจะมาปลูกต้นไม้พอดีว่ามีคนร้องขอมาว่าอยากให้ช่วยสอนปลูกต้นไม้ให้ดูหน่อยวันนี้ผมก็เลยมาจัดให้ดูตามคำขอกล้าขอก็กล้าจัดให้วิธีการปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้2แบบ2วิธีวิธีแรกก็คือการปลูกต้นไม้แบบง่ายๆก็คือซื้อต้นไม้จากหน้าช็อปเนี่ยครับเจ้า3ต้นเนี่ยมันจะอยู่หลังสุดเลยนะหลังสุดเอาต้นไหนก็ได้ลองดูสักต้นนึงแต่ว่าปลูกในฟาร์มนี้ไม่ได้นะเพราะว่าฟาร์มนี้ไม่ใช่พื้นที่ของเรานะไม่ใช่ที่ดินของเราเราปลูกไม่ได้ถ้าจะปลูกในที่ดินเป็นแปลงเราก็ต้องมาปลูกที่บ้านเรานะเนี่ยครับต้องมาปลูกที่บ้านเราเนี่ยครับปลูกต้นไม้เราก็หาที่โล่งๆปลูกก็ได้เนี่ยครับแถวบ้านเราที่ดินตรงนี้ก็ว่างอยู่ก็ปลูกได้นะเนี่ยเราก็จิ้มแบบคลิกซ้ายหนึ่งทีก็ไปการปลูกต้นไม้เห็นไหมครับเนี่ยครับคือการปลูกต้นไม้แบบที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือปลูกแบบง่ายๆเนี่ยครับซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วก็การปลูกต้นไม้แบบที่สองก็คือจะเป็นการปลูกแบบเหมือนแบบวางต้นกล้าแบบว่าเราต้องปลูกต้นไม้เหมือนแบบปักชำวางต้นกล้าเราต้องปลูกเองทุกต้นเราต้องปลูกเองทุกต้นต้องพาเดี๋ยวผมจะพาไปที่ช็อปเราจะต้องซื้อรถแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ปลูกไม้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการปลูกไม้ปลูกต้นไม้วิธีซื้อก็มันจะอยู่ในโหมดนี้มันจะอยู่ในโหมดตัดไม้เนี่ยครับอันที่สองอันนี้คืออุปกรณ์ปลูกไม้นั่นเองอันนี้จะเป็นอย่างอื่นนะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกไม้ทั้งหมดเกี่ยวกับไม้จะอยู่หน้านี้หมดเนี่ยครับรถตัดไม้ที่บดไม้พวกนี้ครับที่ปลูกไม้ก็อยู่หน้านี้ด้วยนะแล้วก็เมื่อเราซื้อที่ตัดไม้มาแล้วเราก็ต้องซื้อต้นไม้ด้วยนี่อันนี้ครับอันนี้คือต้นกล้าที่เราจะต้องซื้อไปปลูกในดินเหมือนปักชำลงไปในดินนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นไม้อีกแบบนึงนะแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตปลูกต้นนี้ให้ดูก่อนเนี่ยครับกด R 1ครั้งมันก็จะขึ้นมาอยู่บนรถไปทางนู้นดีกว่าวันนี้ขอเปลี่ยนเส้นทางนะไปทางนู้นดีกว่าพอดีว่าที่บ้านเรามันเข้าได้หลายทางครับผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพอดีว่าเข้าทางนู้นบ่อยมากไงก็เลยแบบอยากเปลี่ยนมาเข้าทางนี้บ้างนะเปลี่ยนวิวนะเปลี่ยนวิวเราก็เอาเจ้าต้นไม้เนี่ยไปยังพื้นที่ว่างเปล่าของเรานั่นเองอ
วิธีปลูกไม้ก็เนี่ยครับกดตัว V เนี่ยครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเนี่ยครับเห็นไหมครับต้นไม้ต้นกล้าเราก็จะลงมาอยู่ในดินนั่นเองครับคือตอนนี้ต้นไม้มันยังเป็นต้นเป็นกิ่งไม้เล็กๆอยู่ไอ้ต้นที่เราปลูกมันยังเป็นกิ่งเล็กๆอยู่ครับเราก็จะต้องรอจนกว่ามันจะโตเป็นต้นใหญ่ๆแบบไอ้ต้นข้างหน้านู่นนะครับยาวๆแหลมๆฮะนะครับนี่ก็เป็นการปลูกต้นไม้แบบที่สองก็คือเราต้องมาปลูกเองทีละต้นซื้อต้นไม้จากที่ร้านแล้วก็เอามาใส่เจ้าเครื่องนี้แล้วก็มาปลูกแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันจุได้ประมาณ20ต้นไหมนะประมาณ20ต้นนะครับที่มันจุได้ตอนนี้ก็เหลือ12ต้นพอหมดแล้วก็ต้องไปซื้อต้นไม้ใหม่ไปซื้อไอ้เจ้ากระถางต้นไม้ใหม่มาปลูกต่อนั่นเองครับก็อะไรว่าสมมติว่าผมปลูกเสร็จแล้วนะตอนนี้ต้นไม้เราก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ต้นไม้ก็ยังเล็กอยู่เราก็รอจนกว่าต้นไม้มันจะโตเต็มที่โตเต็มวัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้ผมต้องขอดูนี่ก่อนนะโอเคจะเร่งเวลาให้ต้นไม้มันจะโตช้าหน่อยนะมันไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนพืชผักที่เราปลูกนี่เริ่มโตแล้วครับนะมันจะโตช้าหน่อยใช้เวลาหลายวันอยู่นะประมาณ 8-9 วันนู่นน่ะกว่ามันจะโตเต็มวัยนะมันโตช้านะพูดถึงเนี่ยครับเริ่มโตมาหน่อยแล้วครับเห็นไหมเริ่มโตแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเร่งเวลาไปอีกนะกว่ามันจะโตเลื่อนขั้นไปทีละนิดนี่ก็นานอยู่นะหลายวันนะนี่ครับเริ่มโตขึ้นมาหน่อยละยังไม่เต็มที่นะเราจะต้องให้ต้นไม้มันเนี่ยประมาณนี้ครับเป็นยอดแหลมแบบนี้ครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะจะต้องนี่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยละยังนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับสูงๆใหญ่ๆและนี่ก็คือขั้นตอนการปลูกต้นไม้ของเราตามรีเควสที่ถามเข้ามานะครับว่าปลูกต้นไม้ยังไงก็ปลูกแบบนี้นั่นเองนะครับในการรอต้นไม้โตก็อย่างที่บอกคือใช้เวลานานนานหน่อยนะมันไม่เหมือนพืชผลอย่างอื่นถามว่าปลูกต้นไม้ทำไมก็ตอบได้เพียงคำถามเดียวก็คือในเกมนี้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ก็เพื่อเราต้องการตัดไม้เอาไปขายเราต้องการตัดไม้เอาไปขายเราก็ต้องปลูกต้นไม้เองหรือถ้าเกิดไม่อยากปลูกเราก็ไปตัดต้นไม้ที่มันมีมาในแมปก็ได้ตอนเราเริ่มเกมในแมปในแผนที่มันก็จะมีต้นไม้มาให้เราก็ไปตัดจากไอ้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากปลูกนะเพราะว่าแมปนี้เขาก็ให้ต้นไม้มาเยอะพอควรอยู่นั่นในป่าเนี่ยครับในปงในป่าต้นไม้ก็เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบปลูกต้นไม้เองก็เนี่ยครับฟรีดอมตามนี้ได้เลยเนี่ยปลูกเองตัดเองก็เป็นการหารายได้อีกทางนึงของเกมฟาร์มนะตัดไม้ไปขายก็ได้เงินเยอะอยู่นะพูดถึงต้นไม้ต้นนึงหลายท่อนนึงก็ได้หลายหมื่นอยู่นะครับวิธีตัดไม้เดี๋ยวจะว่างวิธีตัดไม้เดี๋ยวจะมาสอนการตัดไม้อีกทีนึงการตัดไม้ก็ใช้เจ้ารถพวกนี้ครับสอนการตัดไม้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากไม่มีเงินสมมติว่าพวกคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นเกมมามันยังมีเงินน้อย
แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมีเงินผมแฮกเงินมันก็เลยมีเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดบางคนเลื่อนเป็นเกณฑ์แต่มีเงินแค่20,000ไม่มีเงินพอซื้อรถตัดไม้พวกนี้เราก็มาซื้อเจ้าอันนี้ได้ครับนี่ครับลองมาซื้อรถไฟฟ้าอันนี้ก็ได้ไปซื้อไปแล้วนี่ซื้อเรื่อยมาตัดไม้เองก็ได้แล้วก็หารถคีบไม้สักอันนึงแล้วก็รถบรรทุกไม้สักคันนึงเอาไว้ขายนะครับบรรทุกไม้ไปขายเนี่ยครับตัดไม้ก็เนี่ยง่ายๆนะครับตัดไม้ก็ตัดได้ง่ายเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัดไม้แบบง่ายเห็นไหมต้นไม้ก็ล้มมาแล้วมาตัดกิ่งแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนปลูกต้นไม้นะเดี๋ยวว่าวันไหนว่างๆว่าวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะอาจจะมีคลิปสอนตัดไม้ก็อาจเป็นได้นะแต่จะไม่รับปากนะครับเพราะว่าขอดูเวลาก่อนผมขอดูเวลาว่างก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีGameBuy Enterprise ขอลาทุกท่านสวัสดีครับ